ครับเซเว่นครับอยู่ถนนเยาวราชครับกรุงเทพไม่ใช่เยาวราชภูเก็ตนะ ตรงแยกราชวงศ์ครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปถึงโน่นนะครับเฉลิมบุรีโน่นนะแยกเฉลิมบุรีไปตามถนนเยาวราชก็ตรงนี้ก็เป็นเมืองเก่านะครับสมัยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะๆนี่ตรงนี้แทบไม่มีที่เดินเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็ 17:30 นตามซอยต่างๆเนี่ยนะครับตามถนนเส้นรองเนี่ยเช่นแตงนามพดุงด้าวพวกนี้ก็เงียบนะครับตอนเย็นก็รถติดก็ธรรมดาแถวนี้นะฮะกลางวันก็ยังติดเส้นเฮงหลีตามมงกุฎนะอันนี้ของห้างทองเล้งหงก็ผมมาเดินไม่เคยมีปรากฏการณ์ว่าเงียบอย่างนี้มาก่อนนะคือป้ายลักษณะอย่างเงี้ยเราเคยเห็นแต่ในฮ่องกงนะครับคือเขาก็เรียนแบบกันมาแบบฮ่องกงอะไรทำนองนั้นคล้ายๆเป็นป้ายใหญ่ๆยื่นออกมาบนถนนมันเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะฮะสาวถามว่ามาที่นี่บ่อยไหมตอนพาลูกสาวมาก็มาทุกวันนะเมื่อก่อนทำงานที่แถวๆนี้ไว้เป็นที่ระลึกหน่อยอาคารที่สวย
ก่อเป็นอิฐก่ออิฐโชว์นะครับกินอาหารแถวๆนี้านี้ก็เดี๋ยวมาเดินนะครับถึงตรงแยกเฉลิมบุรีนี่นะครับประมาณนี้นะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ